ดูสปอร์ตดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยก็มีการปรับให้เป็นสีดำได้อารมณ์แบบสปอร์ตแล้วก็เกาะถนนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทุกครั้งเช่นเคยนะครับที่เจอกันเนี่ยผมก็จะมีสาระดีๆหรือข้อมูลใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมทุกครั้งเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความพิเศษนะครับมีการเปิดตัวล่าสุดเลยนะครับโคราอัลติสอิมพรูฟเมนต์นะครับวันนี้รุ่นที่มาให้ชมเนี่ยจะเป็นโครา GR Sport Hybrid นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรามาชมจุดแรกเลยนะครับด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้โคโรราแอลติส GR Sport นะครับก็จะมีการปรับในเรื่องของไฟนะครับให้ดูสปอร์ตดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยก็มีการปรับให้เป็นสีดำนะครับตัวนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะงงว่าเอาแล้วมันจะไม่แยกไม่ออกหรือว่าเป็นไฮบริดตัวนี้ยังมีโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นไฮบริดอยู่นะครับในตำแหน่งอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้านะครับเป็นแบบตะแกรงรังผึ้งซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนรุ่นที่เป็นเบนซินเนี่ยก็มีการปรับเหมือนกันครับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยด้านหน้านะครับก็จะคงคอนเซ็ปต์ที่มีความสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมดุดันเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือภาพรวมของโคราอัลติส GR Sportนะครับด้านหน้าเราไปชมในจุดต่อไปกันเลยนะครับที่มีการปรับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับก็จะมีในเรื่องของล้อแม็กนะครับเป็นขนาด17นะครับ22545นะครับขอบ17ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางแก้มเตี้ยนิดนึงเพื่อให้ผู้ขับเนี่ยได้อารมณ์แบบสปอร์ตแล้วก็เกาะถนนนะครับมาพร้อมกับสีทูโทนนะครับซึ่งทำให้รู้สึกมีอารมณ์สปอร์ตแล้วก็รับกับด้านหน้าด้วยนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับอันนี้คือตำแหน่งโลโก้ที่ผมบอกนะครับก็ยังมีคำว่าไฮบริดอยู่นะครับให้รู้ว่ารุ่นนี้เป็นไฮบริดแล้วก็เป็นรุ่น GR Sport นะครับเรามาที่กระจกมองข้างกันเลยนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับรถ GR Sport รุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีแดงนะครับกระจกก็จะเป็นสีดำสีขาวมุกนะครับกระจกก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีดำนะครับเป็นเทรนนะครับในการออกแบบทำให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับและที่กระจกเนี่ยก็จะมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น by sport monitor นะครับเป็นระบบช่วยเตือนเวลาเราเปลี่ยนเลนและมีรถอยู่ในมุมอับนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้นะครับและก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้กล้องซูมขึ้นมาชัดๆนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ smart entry ครับช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเวลาเราเปิดประตูโดยเราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะให้มาในตำแหน่งในตำแหน่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยทั้งสองข้างแล้วก็ด้านฝาท้ายนะครับเพิ่มความสะดวกสบายบางทีจอดรถเข้าด้านนี้สะดวกก็เข้าด้านนี้ก็ได้สมมติถ้าเข้าด้านคนขับไม่สะดวกนะครับก็เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของน้ำมันนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังคงมีทางเลือกให้นะครับลูกค้าสามารถเติมได้ทั้งเบนซินปกติแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะครับรองรับ E20 ด้วยนะครับก็ทำให้มีทางเลือกมากขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะดีไซน์ลงตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟนะครับคิ้วขอบทะเบียนที่เป็นแนวโครเมียมนะครับทำให้ท้ายรถเนี่ยดูหรูหราแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับมีมิตินะครับกันชนท้ายที่ออกแบบเป็นเหมือนสปอร์ตและก็มาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับด้านท้ายนะครับมีดิฟฟินเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้ช่วยให้การขับขี่เนี่ยควบคุมที่ดีนะครับออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับมีความสปอร์ตด้วยในตัวนะครับวิ่งนิ่งขึ้นนะครับเป็นไงบ้างครับภายนอกนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยยังมีความสปอร์ตใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูภายในกันครับว่าจะสปอร์ตขนาดไหนและเราก็เข้ามาชมภายในกันแล้วนะครับบรรยากาศหรือความรู้สึกนะครับที่เข้ามานั่งครั้งแรกเนี่ย Mood and Tone เนี่ยก็จะเป็นโทนสีแบบดำแดงนะครับให้อารมณ์สปอร์ตนะครับเรื่องของเบาะเรื่องของคอนโซลต่างๆนะครับเรามาดูที่พวงมาลัยก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะหุ้มหนังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับมีการปรับจูนพวงมาลัยเป็นพิเศษเพราะนั้นจะมีความคมแล้วก็มีความหนึบนิดนึงให้อารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็เป็นปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นพวงมาลัยที่อรรถประโยชน์มากนะครับในการใช้ควบคุมเครื่องเสียงในการปรับเปลี่ยนหน้าจอต่างๆ
นะครับเรามาดูจุดแรกเลยครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือหน้าจอตรงนี้ครับหน้าจอบนเรือนใหม่นะครับจะมีการปรับนะครับเขาเรียกว่าจอมัลติฟังก์ชันดิสเพย์นะครับตัวนี้เนี่ยจะปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้หน้าจอนะครับมัลติอินโฟเมชันดิสเพย์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นการเลือกฟังก์ชันต่างๆนะครับในการปรับหน้าจอปรับในเรื่องของรูปแบบเลื่อนไมค์ดูค่าการตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้เรามาดูที่หน้าจอกันครับหน้าจอเนี่ยเข้ามาสะดุดตามากเลยนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ขนาด9นิ้วตัวนี้ปรับให้เป็นมาตรฐานทุกรุ่นเลยนะครับเป็นหน้าจอ DVD ระบบสัมผัสนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android นะครับและตัวนี้เนี่ยเป็นแบบทรงตั้งนะครับเป็นลอยนะครับก็จะใช้งานได้ง่ายนะครับควบคุมง่ายเห็นมั้ยครับไม่ต้องเอื้อมเลยนะครับแล้วก็ลดแสงสะท้อนด้วยคนข้างหลังก็เห็นชัดเจนนะครับขนาดใหญ่มากนะครับต่อมาเลยครับเป็นเรื่องของแอร์นะครับแอร์ตัวนี้ก็เป็นแบบอัตโนมัตินะครับปรับสะดวกสบายนะครับที่สำคัญครับมีฟังก์ชันด้วยนะครับดูนะครับนี่อุณหภูมินะครับสองข้างสามารถปรับให้ไม่เท่ากันได้ด้วยนะครับเป็นการแยกอุณหภูมิเป็นแยกโซนนะครับถ้าต้องการให้มันเท่ากันก็แค่กดปุ่มนี้ลงไปแค่นั้นเองนะครับเป็นแอร์อัตโนมัติที่ดูใช้งานง่ายหรูหราแล้วก็ดูพรีเมียมด้วยนะครับในการออกแบบที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับต่อมาครับด้านล่างตรงนี้ครับเดี๋ยวกล้องจะซูมให้ดูก็ในสมัยนี้นะครับในการใช้โทรศัพท์เนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของที่ชาร์จแบตแบบไร้สายนะครับตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับสะดวกสบายนะครับใช้ง่ายไม่ต้องใช้สายต่อก็แค่เอาโทรศัพท์มาวางแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับต่อมาครับเป็นคอนโซลกลางในเรื่องของคันเกียร์นะครับก็จะหุ้มด้วยหนังนะครับสลับกับแถบเมทัลลิกมีขนาดที่พอเหมาะแล้วก็ควบคุมง่ายนะครับมีให้อารมณ์เหมือนสปอร์ตนะครับพร้อมทั้งโหมดการขับขี่ตัวที่เป็นไฮบริดนะครับก็จะมีโหมดการขับขี่ให้สามารถเลือกแบบ EV โหมดนะครับหรือว่าเป็นไดร์โหมดก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับสมัยนี้รถเนี่ยถูกพัฒนาให้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วก็ใช้งานง่ายครับแค่กดลงไปหรือดึงขึ้นมานะครับในการสั่งการแล้วก็มีระบบเบรกโฮนะครับเวลารถติดก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะครับจะได้ไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็มีการปรับขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้อีกตัวนึงครับตรงนี้นะครับกล้องซูมขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงนะครับหรือว่า EC Mirror นะครับเวลารถที่ขับตามหลังมาถ้าเขาไฟสูงหรือรถที่มีขนาดสูงกว่าเงี้ยก็จะเข้ามาทำให้เราแสบตาแล้วก็สามารถกดได้ก็ทำให้เขารวมแสงแล้วก็ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับของรุ่นนี้นะครับที่จะลืมพูดไปเลยไม่ได้นะครับก็คือว่าระบบความปลอดภัยครับความปลอดภัยของโคราติสเนี่ยทุกคนจะเคยได้ยินแล้วขึ้นชื่อมากในเรื่องของรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรถที่ขายดีแล้วก็เซฟตี้ดีมากนะครับถุงลมนะครับมีไม่ถึง7ตำแหน่งเลยนะครับรอบคันนะครับความปลอดภัยพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกนะครับ BA นะครับเสริมแรงเบรกนะครับ EBD นะครับ VSC นะครับป้องกันในเรื่องของช่วยในการเข้าโค้งนะครับ TRC ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นระบบแฮกช่วยขึ้นทางชันต่างๆนะครับระบบมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยโตโยต้าให้มาทุกรุ่นเลยทุกเกรดรุ่นเลยของโคราอัลติสนะครับและก็ยังเพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัยระดับพรีเมียมนะครับ Toyota Safety Sense นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ PCS นะครับช่วยหยุดนะครับก่อนการชนด้านหน้าตัวนี้สามารถตั้งค่าระหว่างระยะและห่างจากคันหน้าได้ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้รถที่เราขับตามอยู่เนี่ยถ้าเขาชะลอความเร็วหรือระยะที่ลดลงเนี่ยคันที่เราขับเนี่ยก็จะชะลอความเร็วตามถึงหยุดนิ่งได้เลยนะครับปลอดภัยมากเลยนะครับในส่วนของ PCSนะครับหรือว่าจะเป็นระบบควบคุมการขับขี่แบบอัตโนมัตินะครับ DRCC นะครับหรือว่าเวลาขับทางไกลถ้าเกิดความเมื่อยล้านะครับรถออกนอกเลนอาจจะเผลอในการควบคุมก็สามารถมีระบบเตือนแล้วก็ดึงรถกลับเข้ามานะครับระบบ LDA นะครับมีทั้งปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับตรงนี้เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ย Toyota ปรับให้ทุกเกรดรุ่นเลยยกเว้นตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ปลอดภัยมากนะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับคนที่ขับรุ่นนี้รู้สึกอุ่นใจด้วยนะครับเรามาดูเรื่องของสีภายนอกนะครับสีภายนอกเนี่ยในรุ่นที่ผมนำมาโชว์วันนี้เนี่ยโคราติจิอาสปอร์ตจะเป็นทั้ง3สีนะครับสีแดงนะครับสีขาวมุกแล้วก็สีดำนะครับในส่วนรุ่นมาตรฐานนะครับก็จะมีสีขาวมุกนะครับสีดำแล้วก็สีบอลเงินแล้วก็สีเทานะครับมีทั้งหมด4สีนะครับก็หากลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากดูตัวรถจริงนะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของ K Motor ทั้ง20สาขาได้เลย
นะครับจะมีรถโชว์ให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ได้ลองสัมผัสนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับส่วนใน EP หน้านะครับจะเป็นรุ่นใดหรือว่ามีสินค้าใหม่หรือเทคโนโลยีใดๆต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับ Kora Altis GR Sport ครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกช่องทางของเราเลยนะครับ Toyota K Motor นะครับขอบคุณครับ